ณิตศาสตร์เซตมันมีความหมายในตัวของมันเองเราลองเจอที่เนื้อหาข้อที่ผิดคือข้อไหนข้อที่ผิดข้อหนึ่งครับข้อที่ผิดคือข้อไหนผิดครับองูครับข้อใดไม่ถูกต้องครับนี่คือความไม่คมชัดผมตอบองูมันอาจจะผิดก็ได้ทำไมเราไม่เถียงอ่ะฮะเฉลยพ่อวายดิวเฉลยพ่อควายได้มองูอ้าวเสือกตกมันเสยเอเป็นเซตใดๆที่ตกลงต้องระวังเราต้องระวังระวังเลยถ้าเราให้เป็นเซตว่าเอเป็นเซตว่าเซตว่าพูดเสมอว่า power set เป็นสิ่งแรกที่เราต้องเขียนในสมาชิก power set คืออะไรสมาชิกตัวแรกของ power set เลยคือเซตว่ามันจะมีสมาชิกอีกตัวจำนวน power set สมาชิกของ power setสองยกกำลังเท่าไหร่ครับสองยกกำลัง n ของ a a มันไม่มีสมาชิกจำนวนสมาชิกของมันก็คือกี่ตัว0ตัวใช่ไหมเซตว่างเซตว่างคือเซตที่ไม่มีสมาชิกก็คือสมาชิกมันจะมีอยู่ทั้งหมด0ตัวเพราะนั้น2กำลัง0มันเป็น1 2กำลัง0เป็น1เราดูนิยามตัวแรกข้อกอไก่เราเอาตัวนี้ออกมาใช่ไหมเราเอาตัวนี้ออกมาเอาตัวนี้มาเราเรียกว่าอะไรครับสมาชิกเอาออกมาเราเรียกว่าสมาชิกมันเป็นจริงในขอไข่เอาออกมาเป็นจริงในขอไข่แต่กอไก่เนี่ยมันเป็นอะไรครับเซตว่างเป็นสับเซตของทุกเซตมาจากนิยามตัวนี้มาจากนิยามของเซตพิเศษเซตว่างเป็นสับเซตของทุกเซตขอควายแต่ไม่ชี้เรียกครับสวัสดีครับแต่หน้าหน้าในปากหน้านี่ปากหน้าหน้าปากดีดีจริงขอมาเองรู้ไหมมีไม่กี่คนนั้นสิสามารถนั่งหน้าได้ต้องสมองระดับบวมเพื่อนที่นั่งได้เป็นสมาชิกถ้าเรายกตัวนี้ออกมายกตัวนี้ออกมายกตัวนี้ออกมาเราเรียกว่าสมาชิกไหมเราเรียกว่าสมาชิกใช่หรือไม่พอดีตัวที่เรายกออกมาเราเรียกว่าอะไรมันคือตัวมันเองใช่ป่ะหรือเซตว่างมันก็เรียกว่าสมาชิกได้ห้องอุปถัมภ์ไหนเพราะว่าเซตว่างมันเป็นสับเซตของ power แต่ทำไมครับไม่แท้ไม่ได้สับเซตแท้คืออะไรครับต้องไม่ใช่ตัวมันเองแต่ตรงนี้มันเป็นสับเซตแต่มันเป็นตัวมันเองเห็นไหมเซตบ้างเลยมันเป็นตัวมันเองนี่ระหว่างส่วนการเล่นงานเราแค่นี้แหละครับชีวิตเอ๋ยดูดีๆมีรางวัลข้อ 2เดี๋ยวนะข้อความที่ผิดคือข้อใดข้อไหนครับเรือใบเป็นสับเซตของเรือง่ายถูกเนาะเพราะเรือใบมันเป็นส่วนหนึ่งของเรือเรือคือกว้างอาจจะเป็นเรือสำเภาการใบยอยักษ์เขี้ยวใหญ่อะไรพวกนั้นเพราะฉะนั้นเรือใบมันเป็นสับเซตของเรือถูกไหมฟังมูถูกไหมถูกไหมเอาเรือใบถูกไหมถูกข้อไหนที่ได้ผิดเซตว่างไม่เท่ากับ power set ของเซตว่างถูกไหมถูกไหมนี่คือเซตว่างนี่คือ power set ของเซตว่างเพราะฉะนั้นเซตว่างมันจะไม่เท่ากับ power set ของเซตว่างได้ไหมไม่ได้แล้วนะตรงนี้เป็นเซตของเซตว่างอันนี้เป็นเซตว่างเฉยๆอันนี้มีปีกาคลุมนะอันนี้ไม่มีปีกาคลุมถูกไหมครับเพราะฉะนั้นไม่เท่ากันกอไก่ถูกอีกหาความชัดเจนได้วันอีกข้อที่ผิดคือข้อขอไข่หรือขอควายขอควายขอไข่ถูกแล้วถ้ามันเขียนว่าเซต A นะครับมันเอา A ออกมามันเอาเซต A ออกมาแล้วใส่ปีกมันจะเรียกว่าสับเซต
มันจะเรียกว่าสับเซตเอาออกมาแล้วใส่ปีเรียกว่าสับเซตถ้าเราออกมาเฉยๆเมื่อกี้เราเรียกว่าอะไรดีสมาชิกถูกไหมเอาเอออกมาเฉยเรียกว่าสมาชิกถ้าเอามาแล้วใส่ปีด้วยหนึ่งครั้งที่เรียกว่าสับเซตแล้วก็ที่ผิดคือคอควายเพราะว่ามันเอาอะไรมาครับมันเอาเซตของมันเอาเซตของสองมาเราเซตของสองมาตัวนี้มาเราตัวนี้มาเอามาแล้วเสือกเรียกว่าสมาชิกเนี่ยได้แต่บางเอิญบางออนมันเอาอะไรเข้ามาด้วยเอาปีกใส่อีกชั้นหนึ่งมันต้องไม่เรียกว่าสมาชิกมันต้องเรียกว่าสับเซตนะฮะสับเซตแบบนี้ครับข้อ3ข้อ3ข้อ3คิดนะครับเดี๋ยวค่อยลงไปที่บรรทัดการบรรจุการบรรจุข้อ3 A และ B เขียนเซตตามที่เขาต้องการ A และ Bข้อ3บรรจุนะ A และ B มีสมาชิกร่วมกันนี้3ตัว A ยูเนียน B มีสมาชิกร่วมกัน5ตัวจำนวนสมาชิกของ A เท่ากับจำนวนสมาชิกของ B ของ B A ลบ B จะเหลือกี่ตัวมันบอกว่ายูเนียนกันมี5ตัวจำนวนสมาชิกของ A จำนวนสมาชิกของ B มีจำนวนเท่ากันมันเป็นไปได้ไหมที่ใส่2กับ0ไม่ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องใส่เป็น1กับ2ใช่หรือไม่ไม่ใช่บ้าว่ะหลอกลวงอะไรใช่จะบ้าแล้วตรงนี้ต้องเป็น1กับ1 A ลบ B เหลือกี่ตัว A ลบ B เหลือกี่ตัว A ลบ B เหลือ4ตัวจะบ้า A ลบ B มีแต่ A ไม่ใช่ B A ลบ B ก็เหลือ1ตัวต่อก็4ก็งงนะฮะไม่กล้ากาวไหนครับไม่กล้ากาวเลยตอบข้อมูลครับถูกต้องหลอนเสร็จแล้วเพราะคนมันก็ชุดด้วยกันแล้วหนึ่งและเอลบบีได้หนึ่งจะบอกตอบข้อมูลสมองเขาสั่งงานข้อมูลปั๊บเรียบร้อยก็สี่ตอบข้อไก่นะครับที่ถูกต้องตอบข้อไก่ข้อสี่ตอบไว้ก่อนเนี่ยตอบข้อไก่A ลบ B A ลบ B A เท่ากับ B โอ้ไอ้ตอบข้อนี้ผิดไปเกิดใหม่ตอบกอไก่ A เป็นสับเซตของ B ถูกไหมกอไก่ก็ถูกขอไก่ก็ถูกกอควายไม่ถูกอ้าวกองูถูกที่สุดเพราะว่ามันเป็นได้ทั้ง A A เป็นสับเซต B ก็ได้และ B ถูกไหมในเมื่อเท่ากันจะพูดไปกลับยังไงกันก็ได้ข้อ5 A เป็นสับเซตของ U ไอ้ตอบข้อนี้ผิดไปเกิดใหม่ทั้ง2รอบข้อใดเป็นเท็จลืมตาไปเห็นข้อมูลทันทีข้อดีข้อดีเด็ดข้อมูลหรือเปล่าคิดสิครับคุณหน้าที่คุณต้องขัดแย้งสิคุณเป็นต่อคอยตามผมได้ไงตอบขอไข่สิครับพี่ A ลบด้วย U มันจะเป็นเท่ากับ U ได้ไงล่ะเท่ากับเซตว่างสิก็ในเมื่อ A มันอยู่ใน U ใช่ไหมนี่ A นี่ U U ใหญ่สุดก็มีแต่ A 5มี U จะได้ไหมล่ะมีแต่ A 5มี U ก็ต้องไม่เหลืออะไรเลยใช่หรือไม่มีแต่ A ไม่มี U A ลบด้วย U A แต่ต้องไม่เอา U A มันมีตัวเนี้ยเอา U ก็บอกเกลี้ยงครับไม่เหลืออะไรไปตอบยูได้ไงไม่เอาเท่านั้นข้อ6ข้อ6เอาใครตอบผิดพิเกิดไปคิดข้อ6ตอบปอบงูนะฮะพี่ไม่เฉลยนะข้อนี้เอาละข้อ7เราพิสูจน์กันมาหลายครั้งแล้วลองเล่นข้อ7ดูสิเดี๋ยวขอเวลาเติมน้ำนิดนึงใครอยากเป็นผู้ชายแถวหน้าเชิญนะครับมีเก้าอี้ว่างอีก5ตัวนะเองเหมือนผู้ชายป้ายเหลืองรู้จักไหมล่ะผู้ชายป้ายเหลืองอ
จะถามคนโบราณว่าผู้ชายป้ายแปลว่าผู้ชายให้เช่าเลยไปป้ายไปรู้จักไหมล่ะข้อเจ็ดตอบอะไรครับโอ้ยใครตอบกินข้อนี้ตอบโอ้เพราะว่าเขาบอกว่า A ลบ B มันคือตรงนี้ใช่ไหมนี่คือ A ลบ B ใช่ไหมครับนี่ถ้าตรงนี้เป็นเซต A ตรงนี้เป็นเซต B A ลบ B ตรงนี้และ B ลบ A คือตรงนี้ B ลบ A คือตรงนี้ถูกไหมและอารมณ์อะไรอินเตอร์เซ็กชันตรงนี้ก็คือสิ่งที่โจทย์ถามคือแผนภาพทั้งหมดนั่นเองของ A ยูเนียน B ก็คือโจทย์ถามว่า A ยูเนียน B เท่าไหร่เพราะ A ลบ B คือส่วนนี้ B ลบ A คือส่วนนี้แล้วรวมกับ A และ B ก็แปลว่าทั้งหมดรวมกันเพราะมันเชื่อมด้วยอะไรทั้งหมดเลยยูเนียนนะครับ A ลบ B เอามารวมกับรวมแล้วทั้งหมด B ลบ A แล้วมารวมกับทั้งหมด A intersection กับ B ทั้งหมดก็คือทั้งหมดนี้ก็เหลือเป็น A ยูเนียน B A ยูเนียน B เครื่องหมายแดกงงนะครับหมายแดก A แดก intersection กับ B แดกเอาแดกอัดเข้าไปได้ไหมกระจายเครื่องหมายแดกได้ทุกตัวเชื่อมยกเว้น A ลบ B ใช่หรือไม่อารมณ์บัตรก็มาเป็น A แดดซ้อนแดดยูเนียน B ตอบงองูใจกล้าข้อ8ข้อ8คิดก่อน A intersection กับ B เท่าไหร่ครับข้อ8อ่านจบด้วย A intersection กับ B ตัวไหนบ้างที่เหมือนกันลบ2 1แค่นั้นใช่หรือไม่อีกตัวที่ซ้ำกันคือลบ2กับหนึ่งนะลบ2กับ1มันเป็นซ้ำกับคำตอบในเส้นข้อไหนลบ2กับ1ขอไก่ตัดไปได้ขอไข่นะครับขอไข่ x กำลัง2บวก x ลบ2เท่ากับ0 x บวก2กับ x ลบ1เท่ากับ0 x เท่ากับลบ2 x เท่ากับ1 x เท่ากับ2 x เท่ากับ1และเขาบอกได้ว่า f ต้องเป็นสมาชิกของจำนวนจริงถึงเป็นจำนวนจริงใช้ได้ตอบงงูข้อ9ข้อ9ฝนตกมาเรียนไม่ได้แต่ฝนตกไปร้องได้เบียดเท่าไหร่ก็ยอมข้อไก่ถูกไหมก้าวข้อไก่ถ้า A ยูเนียน B เท่ากับA intersection กับ B A ยูเนียน B เท่ากับ A intersection กับ B ก็ต่อเมื่อไหร่เขาบอกก็ต่อเมื่อ A ต้องเท่ากับ B เพราะว่ายูเนียนมันได้ตัวใหญ่แล้วก็อินเตอร์เซ็กชันมันได้ตัวเล็กแต่เล็กกับใหญ่เท่ากันก็แสดงว่ามันไม่มีตัวเล็กไม่มีตัวใหญ่ใช่หรือไม่ถูกไหมแสดงว่าเซต2เซตเท่ากันใช่หรือไม่ถ้าลองคิดง่ายๆก็คือว่า A ยูเนียน A มันก็ได้ A เพราะ A อินเตอร์เซ็กชันกับ A มันก็ต้องได้ A เพราะฉะนั้นแสดงว่าเซต A กับ B ต้องมาไปกันดิเราเปลี่ยนอะไรมาเราเปลี่ยน A เป็น B นั่นเองถูกไหมครับ A กับ B ก็คือตัวเดียวกันถูกไหมยูเนียนการรวมกันก็ได้ตัวใหญ่แต่อินเตอร์เซ็กชันการได้ตัวเล็กแต่บังเอิญเขาบอกว่ายูเนียนการกับอินเตอร์เซ็กชันการเสื่อมได้เท่ากันก็แสดงว่า2ตัวนั้นต้องเหมือนกันทุกกรณีนั่นเองถูกไหมถูกข้อที่ผิดประธานมาข้อที่ผิดข้อ2 A intersection กับ intersection A ลบ B ข้อนี้พิสูจน์เราจะง่ายที่สุดมันจะได้เห็นด้วยภาพ A intersection กับ B intersection กับ A ลบ B หลักเกณฑ์ของเซต B อยู่ตัวเดียวที่เราต้องจำมาใช้คืออะไรนะครับ A intersection กับ B แดกถูกไหมใช้ตรงนี้ได้ A intersection กับ B เปลี่ยนเป็นอะไรเนี่ย Aintersection กับ B แดดเครื่องหมายตัวเดียวกันและ A และ A ตัดกับตัวเดียวได้ไหม
เอเรียนตัดกระเทียได้ B และ B แดดเหลือเท่าไหร่ครับ B และ B แดดเหลืออะไร B และไม่ใช่ B มีส่วนไหนเหมือนกันไหม B และไม่ใช่ B อาจทะยักนะครับอาจทะยักบางคนมองโจทย์แล้วยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่ากำลังพูดอะไรนี่ B ข้างนอกคือ B แดดมันมีส่วนไหนจะเหมือนกันไหมล่ะอันนึงอยู่ข้างในอันนึงอยู่ข้างนอก B และ B แดดไม่มีทางเกิดขึ้นเลยใช่หรือไม่ตัวนี้เหลืออะไรเหลือเซตว่างเซตว่างมารวมกับอะไรตัวไหนเล็กกว่าเส้นว่างเล็กกว่ามันก็ย่อมเหลือว่าถูกต้องแต่ถ้าเราเขียนเป็นภาพนี่ชัดเจนแล้วนะเขียนเป็นภาพ A และ B คือตรงนี้ A และ B คือตรงนี้เอาไปรวมกับ A ลบ B A ลบ B คือส่วนนี้นะเอาไปแลกกันส่วนไหนมันเหมือนกันมันไม่มีเลยนี่คืออยู่นี่ไอ้นี่คืออยู่นี่มันจะไม่มีโอกาสได้เหมือนกันเลยเพราะนั้นได้บรรทัดแรกคือเส้นว่างถ้าเราวาดออยเลอร์ดูถูกไหมพาไปรูปมาตรฐานดูเพราะฉะนั้นข้อขอไข่ยังถูกอยู่ข้อที่ผิดพลาดคือข้ององูใจกล้าไหมงูใจกล้าไหมชัดเจนนะงองูเพราะว่าไอ้ตัว A มันเป็นสมาชิกของ power A ตลอดกาลประวัติศาสตร์เมื่อ A เป็นจริงมันแค่เปลี่ยนจักรยักษ์เป็นB เป็นสมาชิกของ power B ก็ต้องเป็นจริงด้วยเพราะทุกอย่างมันถูกสมมติขึ้นเหมือนสมมติว่านิวเป็นกระต่ายตัวดำมีเขาอย่างเงี้ยเป็นเรื่องสมมตินะฮะแต่ถ้าจะโกรธแบบสมมติก็ได้แต่ถ้าไม่โกรธก็คือไม่ใช่เรื่องสมมติละข้อ10ข้อใดถูกต้องหัดฟันธงนะครับหัดฟันธงเอาเส้น1 2ออกมาไม่ได้ทำอะไรเราเรียกว่าสมาชิกขอไข่ผิด 100% ใช่ไหมยกออกมาเส้น1 2เราไม่ได้แตะต้องอะไรมันเราเรียกว่าสมาชิกขอไข่ผิดข้อที่ผิดอีกข้อนึงคือข้อไหนคือข้อไข่เราเอาลบ1ออกมาแล้ว1 2ออกมาแล้วใส่ปีกข้อเราเรียกว่าสับเซตมีปีกข้อไข่ผิดอีกเอาเซตของลบ1กับ0ใส่ปีกเอาเซตของ2ใส่ปีกแล้วใส่ปีกอีกเป็นสับเซตของ power set ข้อที่ถูกต้องคือข้อของ y ถูกไหมเอาสมาชิกมาใส่ปีกเอาสมาชิกมาใส่ปีกใช่ไหมครับถูกไหมแต่ละตัวแล้วก็ใส่ปีกซ้ำเข้าไปอีกก็จะเป็นสับเซตถูกไหมครับเป็นสับเซตของ power ข้อที่เด็ดคุณลองใช้จินตนาการที่มันออกมาเป็นรูปข้อไหน